ตุ๊กตาสไตล์สวัสดีค่ะตุ๊กตาจะชวนเพื่อนๆมาทำกระทงจากอาหารปลาข้าวโพดกันนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำฐานกันก่อนนะคะนำอาหารปลาแตะน้ำเล็กน้อยแล้วนำมาเรียงต่อกันในแนวนอนเรียงจนเต็มพิมพ์เลยนะคะตุ๊กตาทำฐาน2ชั้นค่ะเพื่อนๆจะแตะน้ำเยอะนะเพราะจะทำให้อาหารปลาแฉะและยุบตัวได้ค่ะทิ้งไว้ให้เซตตัวสักครู่แล้วค่อยนำออกจากพิมพ์นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาทำกีบดอกไม้กันค่ะนำอาหารปลาแตะน้ำแล้วนำมาเรียงต่อกัน3ชิ้นรีดให้แบนนะคะแล้วตัดเป็นกีบดอกไม้ตามคลิปได้เลยค่ะต่อไปเรามาทำดอกไม้กันนะคะนำอาหารปลามาหั่นครึ่งเพื่อทำเกสรกีบดอกไม้ให้นำอาหารปลามาหั่นครึ่งเสร็จแล้วหั่นครึ่งอีกครั้งหนึ่งแตะน้ำที่ส่วนล่างของกีบแล้วนำมาประกอบเป็นดอกไม้ตามคลิปได้เลยนะคะต่อไปเรามาทำดอกไม้ดอกใหญ่ที่อยู่ตรงกลางกันนะคะนำอาหารปลามาหั่นครึ่งเพื่อทำกลีบดอกไม้เสร็จแล้วแตะน้ำที่ส่วนล่างของกลีบแล้วประกอบเป็นดอกไม้ตามคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนำมาประกอบเป็นกระทงตามคลิปได้เลยนะคะตุ๊กตาจะใช้ผู้กันแตะน้ำแล้วแตะระหว่างกลีบดอกเพื่อช่วยให้กระทงติดแน่นขึ้นนะคะเสร็จแล้วใช้ไดร์เป่าผมช่วยเป่าให้งานแห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะเวลาเพื่อนๆทำเสร็จแล้วให้นำไปพึ่งลมหรือตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเก็บใส่ถุงปิดปากให้มิดชิดแค่นี้กระทงก็จะอยู่กับเราได้นานเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ